ให้คุณหมอสรุปตัวเลขอีกครั้งนึงก่อนฮะว่าการระบาดระลอกใหม่ณขณะนี้ที่สุพรรณบุรีมีติดเชื้อโควิดแล้วกี่คนครับครับจนถึงณวันนี้นะครับวันที่23ธันวาคม2563เนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เนี่ยมาแล้วทั้งสิ้น7คนนะครับ7คนครับครับซึ่ง7คนที่ว่านี้เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาครกี่คนฮะเป็นทั้ง7คนเนี่ยเชื่อมโยงทั้งสิ้นครับทั้ง7คนเนี่ยนะครับโดยที่บางท่านจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งก็เชื่อมโยงกับกรณีที่ไปที่สมุทรสงครามเช่นกับสาครเช่นกันครับเชื่อมโยงลักษณะไหนบ้างคุณหมอพอเล่าให้ฟังได้ไหมครับเกือบจะทั้งหมดเนี่ยก็มีอาชีพที่ไปนำกุ้งไปขายนะครับบางท่านก็นั่งรถเพื่อนไปที่ตลาดที่สมุทรสาครตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับบางท่านก็ไปค้าขายโดยตรงทั้ง7ท่านเนี่ยจะอยู่ในวงนี้ทั้งหมดนะครับมีใครบ้างไหมฮะที่เป็นการติดเชื้อผ่านมาทอดที่3คือไม่ได้ไปสมุทรสาครก็จริงแต่ว่าติดเชื้อมาจากคนที่ไปเนี่ยครับยังไม่มีครับแม้กระทั่งเป็นผู้สัมผัสที่เรานิยามครั้งแรกว่าเสี่ยงสูงเนี่ยพอไปสอบถามลึกๆแล้วเนี่ยก็นั่งรถไปด้วยนะครับนั่งรถไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เรายังไม่ถือว่าเป็นทอดที่2ที่3ครับมีกลุ่มเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อของ7คนนี้สักกี่คนแล้วตรวจไปแล้วกี่คนผลออกกี่คนครับเรามีการตรวจสอบทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งกลุ่มที่กับจากสมุทรสาครโดยไปสมัครค้าขายเล่นกุ้งเล่นปลาเนี่ยไปทั้งสิ้นถึง400เกือบ500ท่านนะครับเราตรวจไปแล้วแล้วก็ผลการตรวจเนี่ยก็ออกมาประมาณ400รวมๆ450 460ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะฮะทั้งหมดก็พบ7คนนะครับใน400เศษๆนะครับใน7คนที่ว่านี้กระจายตัวกันอยู่อำเภอไหนบ้างก็หลักๆก็ที่อำเภอ2พี่น้องนะครับเนื่องจากว่าอำเภอ2พี่น้องเป็นอำเภอที่ค่อนข้างมีกลุ่มสมาชิกมีอาชีพในการเลี้ยงกุ้งนำกุ้งไปส่งเนี่ยมากที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีเกิน 2-300 เจ้านะครับหรือว่าสูงสุดในจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วทางจังหวัดโดยสสจเองเนี่ยระมัดระวังเรื่องของแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวยังไงบ้างฮะในขั้นแรกเนี่ยเรามีการสำรวจนะร่วมกับทางจัดหางานจังหวัดเนี่ยเราพบว่าเรามีประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าวอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 8,000 เศษๆนะครับ 8,000 คนเศษๆทั้งหมดประมาณสัก12จุดใหญ่ๆด้วยกันนะครับถามว่าให้ความสำคัญอย่างไรเนี่ยในสัปดาห์นี้นะฮะโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้เป็นนโยบายนะครับให้ทุกจังหวัดเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยคัดกรองเชิงรุกซึ่งเรากำลังอยู่ในระหว่างวางแผนจะให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ครับเราจะคัดกรองประมาณสัก 10% นะในกลุ่มประชากรต่างด้าวผมขออนุญาตเจาะลงพื้นที่ไปโดยเฉพาะอำเภอ2พี่น้องที่หลายคนสงสัยกันมากครับว่าตกลงมาตรการที่ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการล็อกดาวน์อำเภอ2พี่น้องได้หรือเปล่าฮะถ้าเป็นภาษาล็อกดาวน์ตามนิยามเนี่ยคงไม่ถึงขั้นแต่ว่าจะเป็นความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนก็จะเรียกว่าล็อกดาวน์ก็ได้นะเนื่องจากว่าเราค่อนข้างเข้มในมาตรการมากกว่าอำเภออื่นเป็นพิเศษนะจะเห็นได้ว่าจากประกาศของจังหวัดเนี่ยคำสั่งจังหวัดเนี่ยคำสั่งจังหวัดก็จะมีเฉพาะ2พี่น้องเป็นกรณีพิเศษนะผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเป็นอำเภออื่นเนี่ยในเรื่องของการบริการนะเช่นร้านอาหารเนี่ยนะก็ยังยินยอมที่จะให้มานั่งโดยที่ต้องเคารพนะทั้งเรื่องของเว้นระยะนะทั้งเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่พอเทียบกับสองพี่น้องเนี่ยเราไม่อนุญาตนะครับเราให้สั่งกลับไปทานที่บ้านนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องเข้มงวดในทุกกิจการทุกการบริการที่มีโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะมารวมตัวกันจำนวนมากๆนะครับครับเป็นพิเศษนะครับการเดินทางเข้าออกจากอำเภอ2พี่น้องยังทำได้ตามปกติไหมหรือว่าต้องขออนุญาตก่อนครับในขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดได้ประกาศแล้วก็จัดทีมนะฮะจัดทีมผสมผสานระหว่างทางฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยในการตั้งด่านนะเขาแต่ว่าจะเริ่มวันนี้นะฮะทีนี้ในระยะแรกของการตั้งด่านเนี่ยเรายังคงอนุญาตอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการสอบถามนะครับว่าไปแห่งใดจะไปอะไรยังไงนะพร้อมจะแนะนำให้กับผู้ที่ผ่านด่านด้วยนะครับ
แต่ว่าถึงขั้นยังไม่ให้ออกไหมเนี่ยยังไม่มีนโยบายนี้ครับครับที่ต้องมีการสอบถามจุดหมายปลายทางเนี่ยคือถามคนที่เดินทางเข้ามา2พี่น้องหรือว่าถามคนที่ออกไปฮะอันนี้ทั้งคนเข้าและคนออกครับเพราะว่าเราโดยปกติเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันมีสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนแม้กระทั่งในอำเภอ2พี่น้องเองก็ยังไม่สบายใจว่าคนในตำบลเดียวกันคนนี้ไปตรวจหรือยังนะฮะได้ข่าวคนนี้ไปสมุทรสาครมาไปตรวจหรือยังยังมีความไม่สบายใจในกลุ่มตัวเองซึ่งอันนี้เราก็ต้องสร้างความมั่นใจนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเดินทางออกจากตำบลเราจะเรียกว่าตำบลเสี่ยงก็ได้นะก็อาจจะต้องมีการซักไฟไล่เลียงเป็นพิเศษนะครับเพื่อจะได้มีข้อมูลที่จะมานำมาจัดการในวันต่อไปนะครับแต่ว่ายังขออนุญาตเรียนว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าห้ามเดินทางนะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายคนเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่าบางทีก็เป็นแหล่งหนึ่งของการควบคุมโรคเนี่ยที่อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการควบคุมโรคไม่ดีนักนะครับครับถัดมาครับงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทอันนี้คือทุกวันทุกเวลาจนกว่าจะถึง3มกราคมเลยใช่ไหมฮะครับถูกต้องครับแล้วหลังจาก3มกราคมเราต้องประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในภาพของจังหวัดสุพรรณเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรนะครับก็คงจะประเมินเป็นรอบต่อไปนะครับครับแล้วมีโอกาสเขาเอาจากเหล้าเบียร์ของอำเภออื่นข้ามมาที่2พี่น้องไหมฮะถามว่ามีโอกาสไหมโอกาสนะคงมีตลอดละครับเพราะว่านักดื่มยังไงก็คงจะหาวิธีการแต่ยังไงก็ตามเราคงจะต้องเข้มในเรื่องการขอความร่วมมือนะครับมีความจำเป็นถึงขนาดต้องใช้เคอร์ฟิวที่2พี่น้องไหมครับขณะนี้คณะกรรมการเราพิจารณาแล้วยังครับยังไม่มีความจำเป็นครับมาตรการเบื้องต้นที่มีการใช้กับ2พี่น้องมีโอกาสหรือมีพื้นที่อื่นอำเภออื่นในจังหวัดสุพรรณบุรีต้องใช้เหมือนกันไหมฮะขณะนี้เนี่ยจากการประเมินสถานการณ์เนี่ยยังไม่มีโอกาสส่วนวันข้างหน้าเนี่ยคงต้องดูภาพรวมนะว่าหลังจากที่เราได้รับผลรายงานจากการคัดกรองแล้วก็ตรวจเชื้อเป็นระยะเนี่ยมันก็จะสามารถพอจะที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะบริหารสถานการณ์อย่างไรต่อไปขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ